ซีดีชุดธรรมะหลากหลายในปีพุทธศักราช2546โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องไม่มีโรคเป็นยอดลาภแต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภบรรยายเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2546ขอเมตตาพระเดชพระคุณให้ธรรมโอวาทตามสมควรขอกราบอาราธนาครับขอเจริญพรญาติโยมชาวธรรมะร่วมสมัยทุกท่านขออนุโมทนาที่ชาวธรรมะร่วมสมัยได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและมีฉันทะในการทำบุญทำกุศลตลอดจนฉันทะในการศึกษาพระธรรมวินัยดังที่ปรากฏในรายการของชาวธรรมะร่วมสมัยอยู่แล้ววันนี้ทางคณะได้มาที่วัดอีกครั้งหนึ่งนี่มาครั้งนี้เหมือนกับว่าเป็นการประจำปีไปแล้วเพราะปีที่แล้วนี่ก็มานอกจากผู้ดำเนินการอะไรผู้ดำเนินรายการคือพันเอกทองขาวพวงรอดพันแล้วญาติโยมก็มากันจำนวนมากอย่างคุณสันติเนี่ยซึ่งก็ได้ยินเสียงกันบ่อยๆเพราะว่าญาติโยมก็นิยมในการที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆก็มาโยมสุชาดาก็มาโยมอื่นๆก็หลายท่านเนี่ยคงจะมีพูดออกเสียงทางวิทยุเป็นครั้งคราวแล้วก็เมื่อเช้านี้นึกถึงชื่อผู้ดำเนินรายการคือพันเอกทองขาวนึกชื่อไม่ออกนึกหยุดเป็นนานว่าเอ๊ะทำไมนึกไม่ออกตอนนี้ความจำชักเสื่อมพอนึกถึงชื่อพอนึกขึ้นได้นามสกุลก็มาด้วยก็พันเอกทองขาวพ่วงรอดพันนี่วันนี้อาจารย์กมลก็มาแล้วก็นึกถึงอาจารย์สนิทตอนแรกก็นึกไม่ออกนึกชื่ออาจารย์สนิทนึกไม่ออกพอนึกชื่ออาจารย์สนิทได้สีส้มแดงก็มาด้วยที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อายุชักมากขึ้นนึกเรื่องที่เป็นปัจจุบันไม่ค่อยออกทีนี้นามสกุลน่ะติดอยู่กับชื่อนั้นเป็นเรื่องติดมาแต่เก่าเพราะฉะนั้นพอนึกชื่อได้นามสกุลก็ติดมาเองก็เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาเหมือนอย่างหลวงลุงเนี่ยที่นั่งอยู่ทางซ้ายตามมาเนี่ยท่านก็อายุ89แล้วเรื่องเก่าจำได้ดีนักแต่ว่าเรื่องใหม่นี่ประเดี๋ยวๆลืมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังขารอย่างหนึ่งอันนี้ญาติโยมเนี่ยก็ชาวธรรมะร่วมสมัยแม้ว่าตัวญาติโยมเองอาจจะไม่ได้พบกันบ่อยแต่ว่ามีใจร่วมกันก็คือใจไปรวมกันอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่รายการที่ฟังอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งสามัคคีกันได้ใจอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มาพบปะพร้อมเพรียงกันก็เป็นกายสามัคคีก็ได้ครบคือได้ทั้งจิตสามัคคีแล้วก็กายสามัคคีแล้วก็มากายสามัคคีจิตสามัคคีในทางที่ดีคือมาร่วมกันทำบุญทำกุศลเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างมากก็ต้องขออภัยด้วยตามปกติงานต่างๆเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้ออกมาเฉพาะวันสำคัญวันสำคัญบางครั้งก็ไม่ได้ลงถ้าพอดีไม่ปกติร่างกายไม่อำนวยวันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเหนื่อยที่พูดนี่ที่ประจรมาไม่ทันถ้าที่ประจรมาได้สัก109ขึ้นไป110ขึ้นไปก็จะไหวตอนนี้มาไม่ทันคงต้องพูดสักพักหนึ่งแล้วพอดีว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลตั้ง4ชั่วโมงครึ่ง
กลับมาพระก็ถามว่าเหนื่อยเพลียไหมไม่เหนื่อยไม่เพลียหรอกเมื่อวานประจำวันเลยวันนี้เป็นธรรมดาพระธรรมาว่าวันที่เดินทางหรือวันที่ไปทำกิจธุระนั้นวันนั้นไม่เพลียแต่จะเพลียวันรุ่งขึ้นเมื่อคืนก็นอนตั้ง7 ชั่วโมงแล้วพอตื่นสักเดี๋ยวก็เพลียกันใหญ่ละอันนี้พระที่อยู่ด้วยท่านก็ไม่ทันจำไม่ได้คิดนึกว่าเราไปมาแล้วจะเพลียนะวันนั้นมันไม่เพลียหรอกมันจะเพลียวันรุ่งขึ้นก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานี่อย่างที่กล่าวแล้วว่าตามปกติเนี่ยไม่ออกมางานนี้เพราะร่างกายปรับตัวไม่ค่อยไหวเช่นว่าฉันอาหารเสร็จเนี่ยอย่างรายการวันนี้ก็มีทำบุญถวายพระตาหารด้วยพอฉันพระตาหารเสร็จแล้วตามปกติเนี่ยเลือดก็ไปเลี้ยงกระเพาะมากคนมักจะง่วงนอนอันนั้นก็เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาแต่ขออาตมาเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นคือถ้าไม่ได้นอนในเวลาสัก10 นาทีหลังจากฉันเนี่ยจะเป็นปัญหากับสมองเลยสมองจะไม่สบายเป็นปัญหาไปแทบทั้งวันก็ไม่คุ้มกันอันนั้นก็จำเป็นจะต้องรีบนอนนะเพื่อจะให้สมองมันทำงานได้หลังจากนั้นแล้วนอนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วหลังจากนั้นจะทำงานไปกี่ชั่วโมงก็ทำไปนะวันนี้ที่จริงนั้นไม่ได้กะว่าจะออกมาหรอกแต่ทีนี้พระครูประหลัดบอกว่าเป็นรายการมาเยี่ยมไข้นะก็มาเยี่ยมก็เลยบอกว่าตามปกติก็ไปเยี่ยมกันที่กุฏิเลยแต่นี้ได้ยินว่ามาญาติโยมตั้ง100 กว่าก็ไปที่กุฏิไม่ไหวก็เลยต้องมาที่นี่แล้วเมื่อกี้อาจารย์ทองขาวบอกว่านิมนต์กล่าวธรรมโมวาทก็เลยผิดคาดไปเพราะเข้าใจว่าจะมาเยี่ยมไข้เท่านั้นอันนี้ถ้าก็เป็นการเยี่ยมไข้เนี่ยความจริงตามปกติต้องเล่าอาการเพราะมิฉะนั้นแล้วก็อ้าวไหนมามาเยี่ยมไข้แล้วกลับไปถามไม่รู้เป็นอะไรนี่ถ้าหากว่าเป็นรายการเยี่ยมไข้อาตมาก็ต้องถือโอกาสเล่าเพราะว่าโยมพบกันแล้วต้องรู้ถ้าไม่พบไม่เป็นไรถ้าไม่พบกันแล้วไปจะพบไปแล้วนี่ต้องเล่าเพื่อหนึ่งจะได้รู้เข้าใจตามที่เป็นจริงจะพูดจะอะไรก็จะได้บอกได้ถูกทั้งตนเองก็เข้าใจบอกคนอื่นก็ได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือจะได้ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องแล้วก็ประโยชน์พิเศษเหนือจากนั้นก็คือโยมก็อาจจะได้พิจารณาไปตามพระไตรลักษณ์ให้เห็นว่าสังขารที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของเรานะจะเอาตามใจชอบของตนไม่ได้เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้โยมก็จะได้พิจารณาด้วยก็ขอโอกาสเล่าอาการหน่อยโยมคงจะไม่รังเกียจนะคือที่เป็นอยู่เนี่ยขณะนี้เอาปัจจุบันเนี่ยมีเจ็บปวด4 บริเวณนะ1ก็คือบริเวณศีรษะที่เกี่ยวกับเรื่องตาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของตัวปวดหัวอะไรเองอ่ะมันเจ็บปวดเนื่องจากลูกตาแล้วก็หมอก็เพิ่งพบว่าเป็นต้อหินทั้ง2 ตาโยมได้ยินระบางท่านสายหน้าเลยต้อกระจกนั่นก็เป็น2 ตาต้อหินก็2 ตาอันนี้ต้อหินนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเมื่อวานนี่ไปอยู่โรงพยาบาลไปตรวจกันนะเนี่ยอันนี้ต้อหินก็เป็นเรื่องที่ต้องรักษากันตลอดชีวิตไปโรงพยาบาลเมื่อครั้งก่อนไปศิริราชท่านที่ทำงานที่นั่นบอกว่าเมื่อตอนที่ท่านมาเข้าเริ่มทำงานเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีทางรักษาใครเป็นต้อหินทำได้อย่างเดียวคือควักลูกตาทิ้งเท่านั้นนะแต่ตอนนี้การแพทย์เจริญขึ้นมากก็เลยมียาที่จะหยอดลดความดันแต่ต้องคอยตรวจกันอยู่เสมอว่าหยอดไปได้ผลไหมเพราะว่าบางทีมันดื้อยาก็ต้องเปลี่ยน
ทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่รับยาแล้วจะต้องผ่าตัดเลเซอร์แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วมันก็ตันได้อีกแล้วตาเรามันเป็นอวัยวะที่เล็กหมอก็อธิบายว่าจะผ่าได้สัก3ครั้งก็ไม่ไหวแล้วนะฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมผ่าก็ใช้ยาหยอดไปแต่ต้องหยอดกันตลอดชีวิตเนี่ยอันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องต้อหินพอรู้เป็นต้อหินแล้วก็เลยโยงไปหาเรื่องเก่าซึ่งอาจจะเป็นเหตุของการเป็นต้อหินนี่ก็ได้ก็คือพอไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอท่านหนึ่งที่เกษียณไปแล้วท่านก็มาดูที่ตรวจท่านก็มาพูดบอกว่าท่านตรวจอาตมาเมื่อ20ปีมาแล้วนะตาอาตมาเอียงมากแล้วท่านใช้ตามาได้อย่างไรเพราะนั้นนะคือตาเขาอาตมาได้เป็นตาที่ไม่เหมาะกับการใช้งานหนังสือเลยแล้วมาอ่านหนังสือยังไงวันละ 12-15 ชั่วโมงนะว่าต้อง 20-30 ปีตาเอียงขนาดนี้แม้แต่ทำแว่นก็ทำให้ไม่ได้ต้องทำได้แค่ขีดจำกัดหมอก็ได้อธิบายเราก็ได้ความรู้บอกว่าตาเอียงเนี่ยจะทำแว่นได้แค่เอียง200แต่ถ้าเกินกว่านั้นไปก็ทำได้แค่200ประมาณนั้นขออาตมานี่เอียง300นะฉะนั้นเกิดขีดจริงอยู่คนที่เอียงไป 400-500 ก็มีก็คือผิดปกติฉะนั้นก็เป็นตาที่ผิดปกติอันนี้ใช้งานมามันก็โดยไม่รู้ตัวเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานมากเกินปกติไปก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มาลงท้ายได้เป็นต้อหินนะก็ไม่ทราบสัมพันธ์กันยังไงหรือเปล่าแต่เวลานี้ก็คือทั้งสองอย่างมันก็มาระดมเพราะว่าไอ้เจ้ากล้ามเนื้อตาเนี่ยมันใช้งานมานานมันถูกกดดันมากแล้วก็ร่างกายก็อ่อนแอลงเพราะความชราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทนไม่ไหวเวลานี้อ่านหนังสือบางทีตื่นขึ้นมายังสบายดีอยู่พอมาจับอ่านหนังสือสัก2นาทีเริ่มปวดเลยขออภัยปวดที่เนี่ยข้างในเนี่ยนี่ถ้าฝืนต่อไปก็จะปวดแผ่ไปทั่วหน้าผากแล้วจากปวดจะกลายเป็นมึนมึนศีรษะไปบางทีมึนไปหลายวันก่อนที่อาตมาเข้าโรงพยาบาลนั้นมึนศีรษะทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ทราบสาเหตุมา3เดือนแล้วง่วงอย่างหนักจนทนไม่ค่อยไหวเนี่ยพอจับเหตุได้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอหยอดยาลดความดันฟันลุกขึ้นอาการมึน3เดือนหายไปไปติดทิ้งเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เล่าให้ญาติโยมฟังเพราะนั้นตอนนี้ก็เลย บอกญาติโยมบอกว่าถ้าใครไม่มีเรื่องจำเป็นอย่าส่งเอกสารไปให้อ่านมีผู้ส่งจดหมายมาบางทีสองหน้าธรรมาก็ต้องวางที่เมื่อก่อนแล้วยังไม่อ่านนี่ท่านผู้ที่ส่งมาก็จะหาว่าไม่เอาใจใส่ก็เลยต้องบอกให้รู้กันว่ามันมีเหตุจำเป็นนะเวลานี้ต้องใช้งานเฉพาะที่มันก็เรียกว่างานที่จำเป็นนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องตานะนี่เรื่องที่สองก็คือเรื่องเจ็บบริเวณหน้าอกนะอันนี้เป็นมานานอาตมาเป็นวัณโรคอย่างร้ายแรงมาเมื่อสมัยก็ตอนเป็นเนรได้ซ้ำกำลังใกล้จะบวชพระแล้วเป็นวัณโรครุนแรงมากอาเจียนเป็นเลือดจนเอากระโถนรับเลือดไม่ทันเนี่ยอันนั้นก็บอกช้ำมากนี่เมื่อหายจากวัณโรคก็พังผืดจะจับปอดปอดก็เป็นฝ้าเวลาถ่ายเอ็กซเรย์ถ้าหมอที่ไม่คุ้นไม่รู้เรื่องเก่าเนี่ยจะค่อนข้างตกใจนะว่าควบปอดไปฟ้าทั้งสองข้างกลัวจะเป็นมะเร็งปอดและเอาและนะจับตรวจกันยกใหญ่บางทีต้องเสียเวลาตรวจกันเนี่ยนานเป็นบางนี้หลายครั้งจนกระทั่งว่าหมอถ้าจับเรื่องได้ก็เลยบอกว่าอ๋อเรื่องเก่าก็รู้กันทีนี้การที่ปอดมันมีพังผืดจับมากการที่ถุงลมโป่งพองไปบ้างอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ปอดเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะจำมาเวลาพูดเนี่ยต้องใช้กำลังมากจนชินไม่รู้ตัว
จากที่บอกโยมเมื่อกี้ว่าถ้าชีพจรมา120 130ความดันขึ้น180 190ก็พูดได้แข็งแรงหมอเคยมาวัดขณะที่กำลังพูดเลยหมอพี่ชายกำลังพูดอยู่กันมาวัดบอกว่าได้ความดัน190กว่าเกือบ200หมอก็เลยไม่ค่อยอยากให้พูดบอกอันตรายเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้โยมฟังเพราะว่าถ้าอาตมาที่ประจอนความดันสูงอย่างนั้นแล้วตัวเองสบายแต่หมอไม่สบายเนี่ยคือตัวเองก็สบายกายว่าพูดได้เต็มที่แต่หมอไม่สบายใจก็เป็นห่วงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังขารนี่เมื่อพูดไปแล้วหลังจากนั้นตามมาด้วยการไออย่างรุนแรงเนี่ยหลังจากเนี้ยตอนพูดไม่เป็นไรแล้วก็วันลุกขึ้นก็จะเพลียมากๆเพราะนั้นก็ไม่ให้พูดบ่อยๆเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่นี่ญาติโยมไม่รู้ว่าเจอกันก็เอ๊ะเห็นท่านพูดได้แข็งแรงนี่ว่างั้นนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงเพราะนั้นก็เลยต้องเล่าให้ฟังทันทีนี่ก็เรื่องของปอดเรื่องของการเจ็บปวดบริเวณหน้าอกซึ่งตอนนี้ก็เจ็บมาตั้งเป็นอาทิตย์แหละเนี่ยก็ระบมก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วต่อไปก็3เจ็บปวดนี่ที่ลำไส้เนี่ยเจ็บปวดที่ลำไส้นี่ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากเก่าจนกระทั่งหมอเนี่ยจับพอได้ก็ที่วิชายุทธก็ไปใช้กล้องซองกล้องก็ไปเนี่ยหมอก็สรุปว่าพังผืดมันรัดลำไส้จนกระทั่งมันจะตันก็ถามคุณหมอบอกว่าก็ไม่ผ่าเอาพังผืดออกหรือคุณหมอก็บอกว่าพังผืดเนี่ยถ้าไปเอาออกแล้วมันยิ่งงอกวายใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องผ่าอีกเพราะฉะนั้นจะผ่าต่อเมื่อมันหมดทางไปแล้วคือลำไส้ตันฉะนั้นมันตันเมื่อไหร่ก็ทำวันนั้นนะต่อมาที่ศิริราชก็เอาบ้างศิริราชก็จับไปตรวจหมอก็ส่องกล้องเข้าไปติดอีกไปไม่ได้กล้องไปไม่ได้หมอก็เลยใช้วิธีสูบลมเข้าไปในลำไส้อยู่ครึ่งชั่วโมงนะจนกระทั่งไส้โป่งหมดแล้วก็กล้องก็พอไปได้พอตื่นขึ้นมาแล้วในอึดอัดแทบแย่เพราะว่าลมเต็มลำไส้เต็มท้องหมดก็สูบอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงก็หมอก็สรุปได้ว่าก็อย่างนั้นแหละก็คือรังพังผืดมันรัดลำไส้จนกระทั่งว่าลำไส้นี้ก็เคลื่อนไหวไม่สะดวกเวลาตรวจอย่างอุลตราซาวด์เนี่ยหมอเขาบอกว่าบริเวณนั้นตามปกติลำไส้มันเคลื่อนเดี๋ยวมันก็หยุดมันจะหยุดทำงานเป็นพักๆแต่ขอตมาที่เป็นตรงนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีหยุดก็คือมันดิ้นที่จะให้หลุดจากอาการที่มันถูกรัดอยู่นะมันก็จะทำให้มีการเจ็บปวดเป็นระยะก่อนที่เข้าโรงพยาบาลนั้นก็เพราะมันเจ็บปวดติดกันตั้ง 7-8 วันแล้วไม่หยุดอาตมาก็ว่ามันเป็นเรื่องเก่าหมอก็ไม่ยอมบอกว่าให้เรื่องท้องไว้ใจไม่ได้หรอกว่าจะคืบหน้าเป็นอื่นไปก็ได้ไม่เหลือให้ไปตรวจก็ไปตรวจก็ไปอ่านว่าก็เอาเรื่องฟังผืดรัดลำไส้ก็รัดไปก็รอจนกว่าจะตันนะแต่ว่ามันพบอีกอันหนึ่งก็คือนิ่วในถุงน้ำดีนะก็เลยได้อีกเรื่องหนึ่งก็เลยหมอก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เจ็บปวดนี่เจ็บปวดจากพังผืดรัดลำไส้หรือเจ็บปวดจากเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีแต่เรื่องเหล่านี้ก็ง่ายหมดนิ่วในถุงน้ำดีก็เดี๋ยวนี้ง่ายมากเอาออกเดี๋ยวก็เสร็จก็ไม่รีบร้อนนะหมอบางท่านก็บอกให้รีบเธอเพราะว่าการที่ปล่อยไว้เนี่ยเหมือนกับเก็บลูกระเบิดเวลาไว้ว่างั้นน่ะก็เลยอาตมาก็เรามีลูกระเบิดเวลาหลายลูกก็เลยลูกนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ต่อไปก็ที่4ที่4นี่เป็นเรื่องประกอบปลีกย่อยเล็กน้อยก็คือปวดฟันนะปวดฟันนี่ก็คือพอฉันน้ำเปล่าๆไม่ต้องน้ำเย็นนะไม่ต้องมีน้ำแข็งอะไรน้ำเปล่าพอเข้าปากมันก็ปวดฟันแล้วนะนี่ปวดฟันนี่มันก็มีเรื่องมาคือทำรากฟันกรามล่างแล้วแล้วก็ทำรากฟันบนอักเสบแล้วก็ไปทำฟันอุดมาเลยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เรื่องรากฟันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะถือเป็นเรื่องประกอบไป
ก็เลยเล่าให้ญาติโยมฟังเหมือนจะได้รู้กันว่าเป็นอะไรบ้างนะทีนี้ญาติโยมก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะอาตมานี่เป็นโรคอะไรเยอะแยะความจริงที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องมากมายเคยเป็นมามากกว่านี้นะเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นธรรมดานะที่เล่าให้ฟังเพื่อความเข้าใจกันเหนื่อยก็ต้องยอมคือพบกันแล้วก็ต้องพูดกันให้รู้กันไปนะอันนี้อาตมาเนี่ยรอดตายมาตั้งแต่เกิดนี่ก็แปลกอยู่แล้วนะก็เล่ามาเป็นลำดับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือเมื่อเกิดใหม่ๆตัวแดงๆนะอันนี้พี่สาวที่เป็นลูกของโยมลุงเล่าให้ฟังตัวท่านเล่าเองว่าเพิ่งมาเล่าให้ฟังไม่นานนี้เองนะโยมพี่สาวนี่ก็ตอนนั้นอาตมาเกิดใหม่ๆตัวท่านก็อายุสัก12ขวบก็ได้ข่าวว่ามีน้องเกิดใหม่ก็อยากจะดูก็มาที่บ้านแล้วก็เข้าไปที่เปลแล้วอุ้มขึ้นมาพออุ้มออกจากเปลขึ้นมาตามคำท่านเล่าท่านบอกตัวอาตมาก็ลื่นปลุดว่าเนื้อถ้าลื่นปลุดตกลงไปในช่องระหว่างแขนกับเอวของท่านลงไปบนพื้นบ้านแต่ว่าลงไปพื้นบ้านไม่พอกลิ้งต่อไปอีกตกลงไปบนนอกชานทีนี้ถ้าตกมาอยู่ที่นอกชานก็ต้องไหลต่อไปก็ลงใต้ถุนบ้านใช่ไหมลงไอ้ที่นอกชานก็ต่อกับพื้นดินแล้วทีนี้ลงไปพื้นดินก็สุนัขอาจจะคาบเอาไปกินแล้วก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่ผจญภัยครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็รอดมาได้เนี่ยอันนี้พี่สาวก็เลยถามบอกว่าเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าอาตมาก็บอกไม่บาปแล้วเป็นบุญเป็นบุญเพราะว่าโยมพี่มีน้ำใจดีมีเมตตามีความรักใคร่แล้วก็เป็นบุญเนี่ยจึงมาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนใช่ไหมพี่แล้วพี่สาวท่านนี้ก็ไม่เคยได้พบกันหรอกบางที5ปี10ปีจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งแต่อาจจะด้วยความผูกพันอันนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เป็นเหตุให้ในใจเป็นความรู้สึกที่ดีงามต่อพี่ท่านเนี้ยอยู่เสมอรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมที่ประทับใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งจะมองไปในแง่ดีก็เป็นการทดสอบความแข็งแรงเนี่ยก็รอดมาได้นี่ในขบที่หนึ่งนั่นเองไม่ทราบว่าตอนไหนต่อมาแต่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่หนึ่งอาตมาก็ป่วยหนักจนกระทั่งท่านผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนขึ้นบันไดเรือนมาไหวนิดหน่อยอาตมาก็ชักตาตั้งแล้วว่างั้นนั่นนี่ขวบที่หนึ่งก็รอดมาได้อีกเนี่ยจนกระทั่งมา 4-5 ขวบได้โดยประมาณตอนนี้เริ่มจำความได้นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องต้นที่เล่ามานั้นฟังจากท่านผู้ใหญ่ผู้เก่าในราว 4-5 ขวบจำได้ว่าอาการปัจจุบันอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่กว่าเอาตัวพาดบ่าไปรีบเอาไปหาหมอแล้วต่อมาก็หมอบอกว่าหัวใจรั่วอันนี้ก็เหตุการณ์อีกหนึ่งต่อมาก็เรียนชั้นประถมเรียนชั้นประถมก็เวลาเขาสอบปลายปีบางปีต่อมาก็ไม่ได้สอบก็ป่วยจ้ะก็หลังจากเขาสอบเสร็จกันแล้วทางคุณครูอาจารย์ก็จัดสอบให้เป็นพิเศษอีกทีหนึ่งนะก็เป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งต่อมาก็มาเรียนมัธยมมาเรียนมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวัดปฐุมคงคาเดี๋ยวนี้ก็ย้ายออกไปจากวัดแล้วก็เหลือแค่โรงเรียนปฐุมคงคาเรียนไปก็ออดแอดออดแอดมาถึงชั้นมัธยมปีที่3ภาคปลายพอเปิดเรียนวันแรกไปโรงเรียนก็ต้องกลับมาจากโรงเรียนกลางคันเพราะป่วยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้มาบวชเนี่ยเพราะนั้นการป่วยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ได้มาบวชคือตอนนั้นโยมพี่คนที่สองเนี่ยเป็นผู้ที่สนใจธรรมะศึกษาพุทธศาสนาอย่างมาก
สะสมหนังสือของท่านอาจารย์สุทธิปุญญานุภาพตอนนั้นเป็นสุทีโวภิกขุเจ้าคุณศรีวิสุทธิญาณแล้วก็หนังสือท่านพุทธทาสอย่างมากมายเอาจริงเอาจังเรียกว่าดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังเรื่องเรียนธรรมะมากกว่าเรียนหนังสือของตัวเองที่โรงเรียนอันนี้จนกระทั่งว่าเพื่อนๆ เนี่ยเรียกพี่อาตมาว่าสุชีโวเนี่ยคือเขารู้กันน่ะเรียกสุชีโวสุชีโวอันนี้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการประจวบเหมาะที่พี่ชายกำลังรัดทางพระศาสนาอยู่แล้วคงจะเห็นเป็นโอกาสว่าตัวเองก็ยังบวชไม่ได้เนี่ยเพราะว่าก้าวมาในการเล่าเรียนศึกษาขั้นนั้นยังหาโอกาสจังหวะไม่เหมาะก็น้องเป็นอย่างนี้แล้วให้บวชซะถ้าดีเนี่ยจะเรียกว่าถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็บวชแทนตัวหรือท่านจะคิดยังไงก็ไม่ทราบละแต่ว่าอย่างน้อยท่านก็คิดว่าการบวชนี่ดีก็เลยไปปรึกษากับโยมพ่อคุยกันไปกันมาก็มาเกลี้ยกล่อมอาตมาว่าบวชเนนดีกว่าไปเล่าเรียนทางพระอาตมาก็เป็นคนที่ว่าง่ายก็โยมพ่อโยมพี่ชวนไปเชิญมาก็ใจเห็นคล้อยไปตามตกลงบวชก็เลยหยุดเรียนได้ตบัดนั้นก็กลับเลยกลับไปสุพรรณแล้วก็ไปเตรียมตัวบวชแล้วโยมก็จัดการเตรียมบวชจัดพิธีบวชให้อย่างกับบวชพระเลยนี่เนี่ยเข้าบวชแล้วก็เล่าเรียนมาก็มีอาการป่วยแล้วก็ไปตามเรื่องเหมือนก็ดีขึ้นบ้างในที่สุดพอมาถึงเรียนมหาจุฬาเรียนไปแค่ปี2น่ะนะก็เป็นวัณโรคที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้รุนแรงมากก็เป็นอันว่าไปเรียนไม่ได้ก็ขาดเรียนไปกี่เดือนไม่ทราบอย่างน้อยก็2เดือนแล้วเสร็จแล้วทางมหาจุฬาก็มีมติบอกว่าให้สอบนะก็ตกลงก็ไปสอบมหาจุฬาก็แปลว่าก็มาจนกระทั่งบัดนี้จะตอบมาก็เจ็บปวดและอะไรมีเรื่อยๆอันนี้ปีกย่อยแล้วไม่ต้องเล่าเข้าโรงพยาบาลกันทุกปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งมาผ่าใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือผ่าเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองพอหมอค้นกันมานานนี้แล้วคืออาตมาเนี่ยถ้าหันไปพูดกับใครสักเดี๋ยวเนี่ยจะหน้ามืดได้จึงตัวเองเนี่ยรู้ตัวเวลาหันไปพูดใครจะหน้ามืดเราต้องรีบหันกลับนะหันเอียงไปเงี้ยหมอก็ทำพวก MRI MRA แล้วเขาก็จับได้ว่าเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นเลี้ยงสมองเนี่ยเขาเรียกคาร์โรติดอาร์เตอรี่เนี่ย1มันเล็กกว่าปกติถือว่าเล็กมาแต่กำเนิด2ก็คือนอกจากเล็กแล้วมันงอเมื่องอแล้วเวลาหันเนี่ยมันจะพับพับเลือดมันขึ้นไม่ได้ก็หน้ามืดนะในที่สุดก็หมอก็ผ่าตัดเพื่อจะขยายเส้นเลือดใหญ่นี้แล้วก็ทำให้ตรงก็ไปตัดเอาเส้นเลือดจากขาเนี่ยเอามาแซมที่เส้นเลือดที่คอนะแล้วก็หลังจากนั้นวัยปีก็เริ่มมีอาการชีพจรความดันแปรปรวนอยู่ๆนอนอยู่เนี่ยชีพจรอาจจะมาเต้นตุ๊บๆขึ้นไป90 101แหละนะวันหนึ่งมีนอนอยู่ชีพจรขึ้นไป130นอนเฉยๆก็คุณหมอก็หาเหตุกันก็วันเนี่ยที่ไปตัดไอ้เส้นเลือดใหญ่เนี่ยที่เส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมีศูนย์ประสาทอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นตัวควบคุมความดันและชีพจรมันจะเป็นการเป็นตัวส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าเวลาเนี้ยสมองร่างกายต้องการเลือดปริมาณเท่าไรแล้วก็หัวใจก็จะเต้นปรับความดันชีพจรให้พอทีนี้หมอบอกว่ามันมองไม่เห็นหรอกเวลาผ่าเนี่ยก็แล้วแต่โชคทีนี้มีดไปกรีดเอาไอ้ศูนย์นี่เข้าไปศูนย์นี่ก็เสียศูนย์นี่ก็เสียมันก็บังคับควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วก็เหลืออยู่ข้างขวาข้างขวาเขาบอกว่าหมอที่ชำนาญคุณหมอนิพนธ์ที่พงวรินทร์ที่ธรรมศิริราชเพราะว่าข้างขวาเนี่ยศูนย์นี่มันทำงานแค่ 20-30% เพราะว่าศูนย์ใหญ่มันอยู่ข้างซ้ายมันเป็นข้างเดียวกับหัวใจอันนี้ศูนย์ใหญ่นี่ก็ถูกทำลายไปแล้วก็ร่างกายก็ต้องปรับตัวเอานะก
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ญาติโยมฟังคราวนี้จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งนะก็เป็นอะไรนะก็รอดมาได้นี่ก็ใช้ได้แล้วนะก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ชีวิตนี้ก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่บอกโยมร่างกายหลังขาแต่ละคนไม่เหมือนกันมีเหตุปัจจัยต่างๆกันเช่นเหตุปัจจัยทั้งหลายเหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือกรรมใช่ไหมแล้วก็เหตุปัจจัยอื่นอีกพิชนิยามก็คือเรื่องของทำทุกกรรมนะแล้วก็ยังมีเหตุปัจจัยอื่นอีกอุตุนิยามนะสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วบอกว่าอย่างแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็เป็นด้วยปัจจัยต่างๆอย่าไปบอกอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวว่าจะประกอบกันพระองค์ก็ตรัสไว้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอก็มีเป็นเรื่องของอุตุแปรปรวนก็มีเรื่องของระบบอวัยวะภายในก็มีแล้วก็เรื่องกรรมก็มีโครงสร้างร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันนี้ก็ดีที่หลวงลุงท่านมานั่งด้วยโยมจะได้เห็นตัวอย่างอย่างอาตมาเนี่ยถือว่าร่างกายโครงสร้างไม่ดีมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแล้วปัจจัยประกอบอื่นก็เข้ามาอีกนี่อย่างหลวงลุงเนี่ยอายุ89แล้วเนี่ยต้องถือว่าแข็งแรงกว่าอาตมาท่านยังเดินนำขึ้นเขาได้อยู่นะเวลาไปภูเขาเนี่ยเก่งมากคนอายุน้อยๆยอมแพ้เลยเนี่ยขนาดอายุ89แล้วท่านเดินขึ้นเขาเนี่ยความดันที่ประจรท่านตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งถึงยอดนี่แทบจะไม่เปลี่ยนนะใช่ว่าที่ประจร80กว่าถึงยอดเขาก็อยู่แค่89หรืออย่างมากก็90 91เท่านั้นน่ะขอจะมานี่ก่อนขึ้นเขาเอาเช่นว่าวัดไป81ขึ้นไป5นาที120แหละชีพจรขึ้นไปอีก5นาที147เนี่ยชีพจร147แหละขึ้นไปแค่กลางเขาเท่านั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นความดันก็ขึ้นไป180อะไรเงี้ยของลุงท่านก็อยู่แค่นั้นแล้วก็ที่จะแปลกนี้อาตมาว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยอย่างลุงนี่เป็นกรณีศึกษาได้เลยสำหรับนักโภชนาการนักสุขภาพเนี่ยเพราะร่างกายของท่านเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหรือหลักโภชนาการคืออยู่แต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เด็กมาแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ฉันผักโยมแปลกใจแล้วนะหนึ่งไม่ฉันผักญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดกันชินกันเป็นธรรมดาก็จะรู้กันแม้แต่จัดอาหารให้ก็จัดให้ต่างหากและไม่ใส่แม้แต่ผักชีแล้วผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยไม่ฉันมังคุดไม่ฉันองุ่นไม่ฉันสับปะรดไม่ฉันส้มไม่ฉันเป็นต้นเยอะแยะหมดไม่ฉันที่ฉันเป็นปกติชอบก็คือทุเรียนเนี่ยตกลงก็อาหารคาวก็ฉันขาหมูอาหารหวานก็ฉันทุเรียนแล้วอ้วนก็ไม่อ้วนผอมก็ไม่ผอมก็อยู่อย่างเงี้ยทรงสม่ำเสมอแล้วก็แข็งแรงอายุ80กว่าที่วัดเนี่ยมีสะพานข้ามคลองตอนนั้นยังไม่ได้ทำราวสะพานก็มีแต่ขอบสะพานวันหนึ่งท่านก็เดินหลับตาเดินหลับตาไปจะทดลองดูปรากฏว่าเดินเอียงเฉียงไปเท้าไปสะดุดเอาขอบสะพานเข้าก็เลยหัวขมำลงไปขมำลงไปในคลองลงไปในคลองไม่ลงเปล่านะเอาไหล่เอาหายปลาราเนี่ยไปฟาดเข้ากับขอบคันซีเมนต์เข้าหักลนลงไปในคลองศีรษะลงด้วยนะเพราะความที่ท่านแข็งแรงอ่ะท่านตะวัดศีรษะขึ้นมาแล้วพอดีว่ามันไม่ลึกนักก็เมตรกว่าก็ขึ้นมายืนอยู่ได้คนที่เขาอยู่นั่งอยู่ในรถยนต์นั่นเขามองเห็นจอดรถรอพักอยู่มองเห็นก็มาช่วยเอาลงขึ้นมาส่งโรงพยาบาลก็ต้องไปเข้าเฝือกหายปลาร้าเข้าเฝือกหายปลาร้าไม่กี่วันติดเป็นปกติแข็งแรงแน่ๆความแข็งแรงเวลาเป็นอะไรไม่ยอมฉันยานะยาก็ไม่ฉันหายเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
อาตมาอย่างว่าเอ๊ะเนี่ยหมอโดยเฉพาะนักโภชนาการเนี่ยน่าจะเอาเป็นกรณีศึกษาว่าร่างกายคนเนี่ยมีความเป็นไปต่างๆกันนี่ก็คือปัจจัยอย่างหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นจะไปใช้หลักการเดียวกันเนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยประกอบต่างๆหลายอย่างด้วยอย่างหลวงลุงนี่ก็หมายความปัจจัยทางด้านโครงสร้างร่างกายท่านอาจจะเป็นพีชนิยามเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยมากนั้นโยมจะไปเอาอะไรเป็นแน่นอนไม่ได้ก็อย่างที่ว่าแหละสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้ปัจจัยเนี่ยมันมีมากมายเราจะไปยุติเอาแค่นั้นแค่นี้แต่นั้นก็เนี่ยโยมจะได้นำมาโน้มน้อมมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยว่าเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบครอบให้ทั่วท่วนที่ท่านเรียกว่าปัญญาก็แปลว่าทั่วชัดคือรู้ให้ทั่วด้วยและชัดด้วยชัดก็ใช่ว่าเห็นปัจจัยหนึ่งเรารู้ชัดแล้วว่ามะม่วงนี่เกิดจากไอ้เม็ดมันเนี่ยก็รู้ชัดแล้วแต่ว่าต้องให้ทั่วด้วยก็คือมันมีปัจจัยหลายอย่างเคยพูดบ่อยๆแล้วบอกโยมมีแต่เหตุตัวเม็ดมะม่วงอย่างเดียวต้นมะม่วงมันขึ้นได้ไหมนะก็โยมก็บอกไม่ได้ทำไมมันขาดปัจจัยปัจจัยอะไรปัจจัยดินปัจจัยปุ๋ยปัจจัยน้ำปัจจัยอุตุอุณหภูมิอุตุทั้งนั้นแหละอุณหภูมิแล้วก็ปัจจัยอากาศแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องพรั่งพร้อมเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมบริบูรณ์แล้วต้นไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นมะม่วงเหมือนกับเราทำกรรมเนี่ยอันนี้ก็ต้องย้ำกันบ่อยๆคนมักจะมองแค่ตัวเหตุแล้วไม่มองปัจจัยจะมองว่าทำไมเราทำอันนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างนั้นๆโยมทำแต่เหตุแล้วปัจจัยทำหรือเปล่าปัจจัยตัวประกอบเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยถ้าเราต้องการผลแบบนี้คือผลแล้วมันมีแน่แต่ว่าผลที่ตรงเหตุนั้นมันแค่นี้แต่ผลที่ประกอบด้วยปัจจัยเนี่ยมันมีอื่นเช่นว่าทำความดีอันนี้แล้วต้องการผลในเชิงธรรมชาติก็คือทำความดีได้ผลดีได้ความดีได้จิตใจที่เบาสบายไม่ขุ่นข้องหมองมัวแล้วต้องการผลทางด้านสังคมให้คนชื่นชมสรรเสริญแม้แต่ได้ต้องการผลทางอามิตรต้องการเงินทองตอบแทนเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการที่มีปัจจัยประกอบเหตุหลายอย่างโยมก็ต้องดูว่าไอ้ผลที่เราต้องการเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรประกอบอีกนอกจากตัวเหตุนั้นอย่างเช่นว่าต้องการผลทางสังคมความชื่นชมต้องการผลในการที่เขาจะตอบแทนแล้วมันต้องการปัจจัยต่างหากเพิ่มขึ้นแล้วเราทำปัจจัยเหล่านั้นครบไหมเราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะหาตัวปัจจัยให้ครบคราวนี้เราทำแล้วไม่ได้ผลที่ต้องการเราทำปัจจัยไม่ครบขาดปัจจัยตัวไหนแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงทำปัจจัยเหล่านั้นให้ครบนี่สำหรับคนที่ต้องการผลแท้ๆเขาก็จะต้องการผลเพียงตามตัวเหตุโดยตรงตามธรรมชาติใช่ว่าทำความดีเพื่อความดีเพื่อให้ความดีนี้มันจะเจริญงอกงามขึ้นมาในโลกนี้เพื่อให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้นมาเราจะเจริญในไตรสิกขาถ้าอย่างนี้แล้วทำปุ๊บได้ปั๊บนี่ถ้าโยมต้องการผลที่พ่วงมาในเรื่องอื่นๆโยมก็ต้องไปดูปัจจัยประกอบว่าเราทำหรือเปล่าเราจะมาพูดปุ๊บปั๊บเอาว่าเอ้ยท่านทำเหตุดีนี่แล้วไม่เห็นได้ผลดีอย่างนี้ไม่เห็นมีคนสรรเสริญไม่เห็นมีคนตอบแทนเจ้านายไม่เห็นรักไม่เห็นเลื่อนขั้นอ้าวก็อันนั้นมันปัจจัยประกอบมันไม่เท่านั้นแล้วนะฮะแล้วต้องดูปัจจัยเพราะนั้นคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วเนี่ยจะฉลาดพัฒนาอยู่เสมอเพราะแม้แต่ทำกรรมอันหนึ่งก็จะรู้จักใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะว่าเหตุมันเป็นอย่างไรปัจจัยเป็นอย่างไรปัจจัยมีตัวไหนบ้างจะเป็นคนที่มีปัญญาละเอียดอ่อนขึ้นรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วรู้จักพัฒนาปัจจัยตัวไหนขาดไปแล้วก็ทำปัจจัยตัวนั้นให้งอกงามขึ้นมาเนี่ยว่าเรามีความต้องการอย่างนี้ผลอย่างนี้ต้องการเหตุปัจจัยแค่ไหนแล้วก็พัฒนาตัวเองในแง่ความต้องการด้วยว่าเราจะไปมัวต้องการผลในทางที่เขาตอบแทนเป็นอามิตรเลยเราผลเอาผลที่ดีที่เป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมดีกว่าถ้าแต่ละคนมัวมุ่งเอาผลในทางอามิตรตอบแทนแล้วสังคมมันก็จะยิ่งเสื่อมลงไปได้แต
ถ้าหากว่าเรายอมไม่เอาผลทางสังคมนะเราเอาผลแต่ความดีตามกฎธรรมชาติเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาสังคมช่วยสังคมดีงามขึ้นไปด้วยอันนี้โยมก็จะได้นั้นก็ให้พิจารณาเนี่ยจากเรื่องทางวัตถุก็ตามเป็นรูปธรรมเนี่ยแล้วก็นามธรรมเราก็จะต้องมีการใช้ปัญญาพิจารณาใช้โยนิโสมนสิการวันนี้อาตมาก็เลยดึงเรื่องนี้เข้ามาหาธรรมะแต่ก็รวมความก็คือเรื่องเจ็บร่วงป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยในทางธรรมะเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและในแง่หนึ่งก็คือเราสามารถปฏิบัติต่อมันได้ต่างๆกันแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลแตกต่อแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นว่ามันมีผลก็คือเกิดปัญหาต่อร่างกายแล้วปัญหาต่อร่างกายนี้จะมีผลต่อตัวคนนั้นแค่ไหนมันก็สุดแต่ความต้องการด้วยเช่นคนนี้ต้องการเอาร่างกายไปใช้อะไรถ้าเขาต้องการเอาร่างกายไปใช้ประโยชน์บางอย่างไปสนุกสนานเป็นต้นไอ้โรคนี้มันอาจจะขัดเป็นปัญหาแก่เขาทำให้เขาเกิดทุกข์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาต้องการเอาร่างกายไปใช้อีกอย่างหนึ่งบางทีโรคมันกลับเป็นโชคใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโรคกับตัวโชคมันก็ใกล้กันก็คือเปลี่ยนรอเป็นชอใช่ไหมเพราะฉะนั้นโรคมันก็เป็นโชคไปเลยเหมือนกับบอกแล้วว่าปัญหากับปัญญานี่มันใกล้กันนะโยมเปลี่ยนซะนะปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาเปลี่ยนตัวหอเป็นตัวยอปั๊บมาเปลี่ยนเป็นปัญญาถ้าโยมเจอปัญหาเราก็คิดแก้ไขใช้ปัญญาพัฒนาเกิดโยนิโสมนสิการโยมก็ได้ปัญญาใช่ไหมดังนั้นเราจะไปท้อใจเจอปัญหาแล้วอย่าท้อว่าใครชนะปัญหาได้คิดเอาจริงเอาจังสู้ในที่สุดปัญหากลายเป็นปัญญาคราวนี้เราได้แล้วไม่เสียแล้วนะก็ใช้ก็เหมือนการโลกก็เป็นโชคได้ก็อยู่ที่เราเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องไปหมัวท้อใจอยู่นะเพราะนั้นก็เลยตรงตามหลักพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาโรคขยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นลาภอย่างยิ่งอันนี้เป็นหลักความจริงหลักความจริงก็คือเราจะต้องพยายามอย่าให้เป็นโรครักษาสุขภาพไว้แต่ถ้าคนไหนเกิดเป็นโรคแล้วล่ะเนี่ยเกิดเป็นโรคก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภใช่ไหมเออนี่มันเป็นอย่างนี้คือตอนหลักความจริงนั้นเป็นอย่างนั้นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งแต่พอเป็นโรคก็ทำโลกให้เป็นลาภซะตอนนี้เป็นทางปฏิบัติอันที่หนึ่งเป็นหลักความจริงที่บอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นเป็นหลักความจริงแต่ตอนที่ว่าทำโลกให้เป็นลาภอันนี้เป็นข้อปฏิบัติก็เหมือนกันแหละมีญาติโยมทางกระทรวงเขาขอให้พูดเรื่องโรคเอดส์เราก็บอกว่าไอ้โรคเอดส์เนี่ยคนทั่วไปก็ต้องมองเป็นเคราะห์ร้ายใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นโรคแล้วอย่ามัวไปมองเป็นเคราะห์คนที่เป็นโรคเอดส์แล้วก็ต้องมองว่าเป็นโชคนะฮะถ้าทำให้มันเป็นโชคทำให้เป็นลาภได้มีวิธีเยอะนั่นก็เลยบอกเขาไปว่าวิธีทำโรคเอดส์ให้เป็นลาภแล้วมันก็จะได้ผลทางที่จะเอาประโยชน์จากโรคเอดส์ได้มีเยอะเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วประวัติภาษาบกมีอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่มีทางสิ้นหวังย้ำกันอยู่เรื่อยเพราะว่าแม้แต่จะตายนะก็ยังสามารถบรรลุธรรมนะคือหนึ่งคนที่เป็นๆอยู่สบายๆพระพุทธเจ้าก็สอนให้เอาโยนิโสมนสิการเอาความตายมาใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมให้มีมรณสติและระลึกถึงตายก็คือเอาความตายมาใช้ประโยชน์แต่ทำให้เกิดปัญญาก็ตามทำให้เกิดความไม่ประมาททำให้เตือนใจทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแต่นี้ถ้าคนที่จะตายเนี่ยก็ยังเอาความตายมาใช้ประโยชน์ได้เจ็บหนักอย่างพระสาวกหลายรูปเนี่ยท่านบรรลุอาจผลตอนที่ป่วยหนักเพราะความเจ็บปวดมากท่านกลับปรารภเอาความเจ็บป่วยโรคนั้นมาเป็นอารมณ์ก็เลยบรรลุธรรมไปเลยใช่ไหมเป็นอรหันต์เป็นชีวิตสมะสีสีเนี่ยโยมจะไปท้อใจทุกอย่างเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเอามาเป็นโชคเนี่ยแล้วก็แม้แต่ความตายไม่ต้องไปกลัวเอามาเป็นลาภหมดเลยนะนั่นก็สบายใจได้อาตมาก็เลยพูดไปชักหายเหนื่อยก็อย่างนี้แหละคือชีพจรมาแล้วโยมจะค่อยๆหายเหนื่อยตอนแรกบางทีมันมาไม่ทันก็จะเพลียถ้าได้มากกว่าอาตมาจะลงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอจะลงเนี่ยชีพจรมาแล้ว110 120แล้ว
เพราะนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาพอพูดก็ไปได้เลยแต่ถ้าที่ประจรยังไม่มาตมาก็จะเหนื่อยพอพูดไปพูดไปที่ประจรเริ่มมา110 120คราวนี้แล้วก็ไปเถอะพูดเป็น2ชั่วโมงก็พูดได้อันนี้ก็เล่าให้โยมฟังนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของกายก็ตามเรื่องของใจก็ตามเราก็ต้องบริหารนะทางพระท่านก็ถือเป็นการบริหารเพราะว่าเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5ขันธ์5นี่เป็นภาระฮาเวปัญจขันธ์ใช่มั้ยเวทนาขันธ์นี่เป็นภาระก็เป็นความรับผิดชอบเป็นของหนักที่เราจะต้องแบกจะต้องรับภาระต้องบริหารให้ดีบริหารขันธ์5ในฝ่ายร่างกายก็ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บน้อยก็เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องเอาใจใส่แล้วก็บริหารทางด้านจิตใจโดยเฉพาะบริหารสังขารทางด้านจิตใจสังขารไม่ใช่เฉพาะร่างกายสังขารทางจิตใจก็คือการปรุงแต่งถ้าโยมปรุงแต่งไม่ดีเป็นอปุญญาวิสังขารใช่ไหมอปุญญาวิสังขารก็ปรุงแต่งก็เป็นบาปใจคอก็หม่นหมองมีความทุกข์นี้โยมเลื่อนขั้นมาเป็นปุญญาวิสังขารปรุงแต่งดีก็ปรุงแต่งบุญใจให้คอให้สบายอย่าไปเก็บเอาอารมณ์ที่กระทบกระทั่งมาโยมหลายท่านเนี่ยเวลามานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่กระทบหูกระทบตาบางทีก็ลูกหลานทำโน่นทำนี่ไม่ถูกใจเก็บเอามาคิดปรุงแต่งอย่างนี้ก็เป็นอปุญญาพิสังขารก็เป็นทุกข์นิยมมีสติขึ้นมาบอกว่าหยุดไม่เอาละอันนั้นไม่ดีเป็นอปุญญาพิสังขารโยมก็ปรุงแต่งดีเก็บเอาอารมณ์ที่ดีไปเอามาคิดว่าวันนี้ได้ไปทำบุญที่วัดร่วมกับคณะชาวธรรมะร่วมสมัยเมื่อวันก่อนนี้ไปทอดกฐินไปทำบุญทำความดีได้ฟังทำอะไรต่างๆเก็บเอาอารมณ์ที่ดีที่เข้ามาทุกทางเนี่ยมาปรุงแต่งก็ทำจิตใจให้เกิดปีติปราโมทย์ก็กลายเป็นกุศลเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งดีอันนี้ก็คือบริหารสังขารอย่างหนึ่งบริหารสังขารทางกายอย่าไปพอต้องบริหารสังขารฝ่ายนามธรรมด้วยแล้วบริหารสังขารฝ่ายนามธรรมนี่แหละที่จะเจริญงอกงามแท้จริงเพราะบริหารสังขารฝ่ายรูปธรรมร่างกายเนี่ยถึงยังไงมันก็ต้องแก่ไปตามวัยในที่สุดมันก็ต้องทรุดโทรมเราก็ทำให้ดีที่สุดให้มีโรคน้อยที่สุดเหมือนอย่างลุงเนี่ยแล้วว่าบริหารสังขารฝ่ายนามธรรมนี้ต้องบริหารกันเรื่อยไปเพื่อความเจริญงอกงามจนกระทั่งแม้แต่จบชีวิตยิ่งบริหารไปก็ยิ่งเจริญงอกงามจนกระทั่งบรรลุมรรคผลได้เลยก็เอาละอาจารย์ภาพก็ได้พูดมากับโยมวันนี้ก็ยืดยาวก็คิดว่าคงจะได้คติเป็นประโยชน์บ้างเรื่องตั้งแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าโยมมาหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมาเป็นอะไรนะและก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องมายากนักอะไรนี่นะบางทีก็อาจจะไปนึกอย่างนั้นนะอันนี้ก็นอกจากเข้าใจเรื่องของกันและกันในทางรูปธรรมก็หวังว่าเป็นโอกาสที่ได้มาทำบุญทำกุศลแล้วก็ได้คติทางนามธรรมโยมก็ทำบุญได้ครบที่จะไปเลี้ยงพระเป็นทานแล้วก็ได้มาวัดก็มีโอกาสที่ว่าเว้นจากการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางกายวาจาอยู่ในการสำรวมกายวาจาก็เป็นศีลแล้วก็ได้ฟังธรรมเป็นต้นทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสได้ปัญญาได้ทั้งภาวนาทางจิตและได้ทั้งภาวนาทางปัญญาก็ขออนุโมทนาเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วก็ขอถือโอกาสนี้อำนวยชัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ญาติโยมและพระทั้งหลายได้บำเพ็ญมาเป็นการสามัคคีร่วมกันจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังอภิบาลรักษาให้ชาวธรรมะร่วมสมัยทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานให้รายการธรรมะร่วมสมัยนี้เข้มแข็งมั่นคงแล้วก็สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสังคมแก่ชีวิตของคนทั้งหลายไปจนกระทั่งทั่วโลกได้และก็ขอให้มีความร่มเย็นงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ